ตักรอบทีมชุดชายมออาเซียนเชือดมาเลย์คว้าทองตามคาดตักรอบทีมชุดชายไทยปราบมาเลเซีย 3-0 ทีมในรอบพบกันหมดทำให้คว้าแชมป์2แมตช์ติดคว้าเหรียญทองไปครองได้แบบไม่มีพลิกโผในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ที่โรงเรียนเบญจมมหาราชเมื่อวันที่4สิงหาคมแมตช์แรกไทยชนะลาวมา 3-0 ทีมถ้าชนะมาเลเซียได้อีกก็จะคว้าเหรียญทองทันทีไทยชนะไป 3-0 ทีมเอชนะ 21-13 21-12 ทีมบีชนะ 21-11 21-12 และทีมซีชนะ 15 21 21-13 21-14 หลังจากนี้จะมีแข่งขันประเภททีมเดี่ยวชายและทีมคู่ชายให้ลุ้นอีก2รายการ